ก็ต่อไปเลยดีกว่าดีครับนะคะพี่เจมก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะครับพูดทุกครั้งนะประมาณโปรโมทแต่ว่าที่เขาเก่งจริงๆก็ถ้าได้รู้จักก็คือเขาก็ต่อสู้นะคะเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะมาก็ยาวนานทั้งหลังบ้านหน้าบ้านไม่ใช่เก่งอย่างเดียวด้วยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแม่ครัวเป็นนายทุนให้เราด้วยนะคะหลายๆอย่างเป็นนายทุนให้เราด้วยค่ะเอาละค่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก๋กลุ่มแดงก้าวหน้าค่ะจะพูดไม่ขายสวัสดีค่ะพี่น้องเสื้อแดงขอเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยหน้ามดแดงเดี๋ยวกันนะก่อนอื่นจะพูดอะไรเดี๋ยวจะเล่าก่อนเมื่อเช้าไปทำอะไรมาชอบมากค่ะมีความสุขมากเลยกลับบ้านใส่เสื้อตัวนี้ค่ะแพ้ชนะไม่รู้รู้แต่กูจะสู้กับมึงทุกวันนะเดินไปค่ะพี่น้องในตลาดเนี่ยไปถามไม่บอกในตลาดไหนเดี๋ยวก็อลมนอนเดี๋ยวจะตามไปที่ตลาดเนี่ยเก๋จะเป็นคล้ายๆผู้มีอิทธิพลค่ะไปก็จะมีคนนู้นทักคนนี้ทักบางคนเนี่ยนะเราก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นเสื้อแดงหรือเปล่าแต่เขาเห็นเราโทรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเข้ามาทักเลยบางคนไม่รู้จักกันนะคะจะขับรถมาเลี้ยวรถมาปุ๊บปลดกระจกค่ะข้างหลังมันจะบอกว่ากูสู้อยู่แล้วเขาก็จะตะโกนกูสู้อยู่แล้วแล้วเขาก็จะยกนิ้วให้ค่ะถือเป็นการเช็คเรตติ้งนะคะว่าเสื้อแดงในประเทศนี้มันเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะทีนี้มาพูดเรื่องเลือกตั้งนะคะในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์เลือกตั้งนะคะพี่น้องคะบางทีเนี่ยเก๋เคยไปตามม็อบเนี่ยก็เวลาเก๋ลงไปนั่งคุยเนี่ยนะคะจะได้ยินเสียงพี่น้องบางคนบ่นนะคะว่าพรรคเนี่ยไม่น่าเอาคนโน้นมาเอาคนนี้มาเก๋จะบอกนะคะตอนนี้นะเลือกค่ะเลือกข้างนะคะเราเลือกข้างสีแดงนะคะใครอยู่ข้างสีแดงเลือกข้างนั้นค่ะเอาให้ชนะเป็นเสร็จเด็ดขาดนะคะแล้วถ้ามันอยากได้อำนาจนี้ให้มันปล้นเอาไปนะคะเราอย่าไปเลือกมั่งไม่เลือกมั่งนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ต้องปล้นมันไม่ต้องเหนื่อยนะคะเลือกให้เด็ดเป็นเสร็จเด็ดขาดเลยนะคะเอามารัฐบาลข้างเดียวเสียงเดียวเลยนะคะให้มันเป็นของเราทั้งหมดเลยค่ะพูดเรื่องตั้งเนี่ยนะคะเก๋ชอบคุณยิ่งรักนะคะชอบผู้หญิงค่ะชอบอยากชูผู้หญิงเก่งขึ้นมาอีกหนึ่งคนผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูฉลาดนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีคนมาท้าเขาดีเบตเก๋ชอบคำพูดเขานะคมคายดีเขาบอกเขาไม่ถนัดพูดค่ะเขาถนัดทำค่ะนะคะไอ้ใจคนที่ดีแต่พูดเนี่ยมันคงจะไม่รู้สึกอะไรนะคะและอีกคำนึงคือมีนักข่าวด้วยค่ะไปสัมภาษณ์ท่านทักษิณนะคะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นนอมินีของท่านหรือเปล่าคะท่านทักษิณบอกว่าไงนะคะไม่ใช่ครับจอมยงเบอร์มีอะไรไม่มีคนนิ่งมาเลยครับอย่างนี้เท่ากับบอกเราว่าถ้าเลือกยิ่งรักก็คือเลือกท่านใช่ไหมฮะท่านสอนมาแล้วทุกอย่างเขาบอกว่าสามารถคิดและตัดสินใจแทนได้เลยโดยไม่ต้องโทรไปถามนะคนนิ่งออกมาแล้วนะคะทีนี้พอเรามาพูดถึงพรรคที่เราจะเลือกแล้วเราก็พูดถึงพรรคที่เราไม่เลือกบ้างนะคะพี่น้องฮะมีเรื่องมาเล่านะคะที่บางพัดค่ะบางพัดซอยอะไรจำไม่ได้นะคะเขาบอกว่าประชาธิปัตย์ไปหาเสียงค่ะมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยขี่ม้าเร็วเข้าไปบอกเลยค่ะในซอยทุกบ้านใส่เสื้อแดงค่ะแล้วเอาธงมาปักหน้าบ้านหมดเลยนะคะในซอยนั้นน่ะยังค่ะมันมาปากซอยใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์ก็มาเลยค่ะโทรมาบอกเลยโค้งเนี้ยมันมาถึงโค้งแล้วนะเขาก็เปิดเพลงเลยค่ะแดงแดงแดงค่ะแล้วก็พอมันพอหัวพอปุ๊บผมก็เต้นกันทั้งซอยเลยค่ะปรากฏว่ามันเหมือนควายนะคะมันได้เห็นเสื้อแดงแล้วก็เพลงเสื้อแดงเนี้ยมันขาผิดกันค่ะมันเดินขาผ่านหกขมั่งคว่ำขมเองค่ะที่เก๋เล่าเนี่ยบางทีหมู่บ้านไหนซอยไหนจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปด่าค่ะเราใช้วิธีการนี้ตอบโต้แล้วก็ต้อนรับเขานะคะด้วยความสงบดีค่ะแล้วก็มาพูดถึงอีกเรื่องนะคะเก๋อยากพูดเรื่องเขาหาเสียงค่ะเขาบอกว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยถ้าเลือกพื้ไทยเนี่ยนะคะจะได้ทักษิณเป็นของแถมเราอยากได้ไหมคะของแถมแบบนี้
เราต้องการใช่ไหมคะแต่ถ้าเลือกเขาเนี่ยนะคะเขาจะพาเราก้าวต่อไปค่ะเราจะก้าวต่อไปไหมคะถ้าเลือกเขาเนี่ยเขาจะพาเราก้าวต่อไปนะคะเก๋จะบอกว่าเขาเก่งนะคะเมื่อตอนที่เขามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยเก๋มองไปตามเขาไปเนี่ยเก๋ยังเห็นปากเหวอยู่ไกลมากเลยนะคะเขาไม่อยู่แค่ไปเดียวเนี่ยนะเราอยู่ก้นเหวซะแล้วค่ะนี่คะเขาเก่งนะคะพาเราลงก้นเหวได้เร็วมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาพาเราก้าวต่อไปเนี่ยไม่ทราบว่าเหวนรกขุมไหนนะคะเห็นไหมคะเก๋จะพูดเรื่องนี่เก๋มีนะเก๋จะถามว่าเด็ก7ขวบใครได้ยินเรื่องนี้มั้งคะเด็ก7ขวบค่ะให้ทำบัตรประชาชนค่ะรู้สึกจะประกาศออกมาแล้วนะคะพี่น้องคิดยังไงคะเด็ก7ขวบให้ทำบัตรประชาชนฮะใช่มีประโยชน์อะไรบ้างคะเก๋ยังมึนอยู่เลยยังคิดไม่ออกเลยตอนนี้เก๋คิดอะไรรู้ไหมเก๋นั่งคิดว่าเก๋นั่งคิดเพราะเด็ก7ขวบเนี่ยหน้ามันจะเปลี่ยนนะคะลายนิ้วมือมันก็ยังจะต้องเปลี่ยนเก๋กำลังนั่งคิดแผนการอยู่เนี่ยค่ะว่าเก๋ถ้าเอาใครมาสวมเป็นลูกเก๋ดีนะไปทำบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ไปทำประกันชีวิตนะคะกำลังคิดอยู่นะคะเดี๋ยวคิดออกที่มาเผยแผนการนี้ให้ฟังเผื่อเราจะมีเงินใช้ก้อนโตๆนะคะอันนี้นะน่าคิดนะคะเพราะของเด็ก7ขวบเนี่ยหน้ามันจะเปลี่ยนลายนิ้วมือมันก็จะเปลี่ยนนะคะคราวนี้พูดเรื่องมีอยู่วันนึงลูกชายเก๋น่ะกลับมาจากโรงเรียนนั่งรถมาถามว่าแม่เก๋ครับแม่เก๋ครับแม่เก๋เคยได้ยินคำว่าโตไปไม่โกงไหมครับแล้วทำไมต้องโตไปไม่โกงคะก็เราเมื่อเราสอนให้ลูกเราเนี่ยเรามีคนเก่งนะคะสมมติว่าถ้าเรามีคนเก่งนะคะมาบริหารประเทศแล้วเราก็ทำมาหากินแล้วเราก็มีตังค์คุณเก่งคุณทำไปเลยละค่ะทำไปเลยทำงานไปให้เก่งของคุณไปเลยส่วนเรื่องจะดีจะมีคุณธรรมจะโตไปจะโกงไม่โกงเนี่ยถ้าเรามีเงินพอเราหากินสบายๆเรามีเวลากลับมานั่งอบรมสั่งสอนลูกเราใช่ไหมเราสอนลูกเราเองเรื่องหน้าที่คุณธรรมความดีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของพ่อแม่ใช่ไหมฮะพ่อแม่ทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่ต้องมาบอกลูกด้วยว่าไปโตไปไม่โกงถ้าเราสามารถสอนให้ลูกหรือเยาวชนเนี่ยนะคะรู้จักละอายนะคะแล้วอายต่อความผิดที่จะทำกับคนอื่นละอายต่อการลักขโมยละอายต่อการพูดโกหกนะคะละอายต่อการทำบาปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแค่นี้ค่ะไม่ต้องโตไปไม่โกงค่ะเพราะมันไม่โกงมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะอันนี้ก็อีกเรื่องนะคะไปเจอมาค่ะก็เลยเก็บมาฝากพี่น้องเก็บไปละหน้าราบ11มานะคะเจอป้ายใหญ่โตมากค่ะหน้าราบ11เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะไม่มีเทคโนโลยีใดจะทดแทนวิญญาณนักรบแห่งราบ11ค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะจริงๆนะคะพี่น้องขับรถไปดูได้ค่ะเขาขึ้นป้ายอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็มีรูปนะคะทหารแห่งราบ11นะคะถือปืนจ้องนะคะไม่รู้มันจ้องเราหรือจ้องใครมันอาจจะเตรียมไว้เอาไว้ยิงพวกเราอีกนะคะอันนี้มันมีหน้ามาคุยนะคะว่านักรบแห่งราบ11เนี่ยมันมีวิญญาณนักรบค่ะวิญญาณชั่วจริงๆนะคะอันนี้นะคะถ้าถัดจากคุณยิ่งรักไปแล้วเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเก๋นะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานนายกอย่างอภิสิทธิ์เนี่ยเก๋ก็เป็นได้นะคะไม่ต้องเอายิ่งรักอะค่ะนะคะแต่เก๋เนี่ยเก๋สละหมดแล้วนะคะสัญชาติเนี่ยเหลือแค่สัญชาติเดียวนะคะไม่ว่าจะชาติชั่วชาติที่อะไรเนี่ยนะสละหมดแล้วค่ะเหลือแต่สัญชาติไทยชาติเดียวนะคะส่วนอภิสิทธิ์เนี่ยไม่แน่ใจมันอาจจะเก็บไว้ทุกสัญชาติเลยค่ะสัญชาติชั่วสัญชาติที่สัญชาติบางอะไรก็ไม่รู้นะคะรวมทั้งสัญชาติอังกฤษด้วยนะคะทิ้งไม่ได้เลยไม่สละเลยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่านายกประเทศไทยเนี่ยคนที่จะมาทำงานการเมืองเนี่ยมันถือได้กี่สัญชาติกันแน่อันนี้เราไม่รู้จริงๆนะคะจริงๆก็อยากให้ชี้แจงแล้วอย่างเรื่องเด็ก7ขวบทำบัตรประชาชนเนี่ยเก๋ก็ข้องใจมากเลยไม่ทราบมันมีประโยชน์อะไรหรือจะมีจะได้ทำบัตร200ใช่ไหมใช่ไหมพี่หาเรื่องเก็บเงินเราเหรอทุกวันนี้มันยังขูดเราไม่พอใช่ไหมใช่ไหมมันหาเงินไม่เป็นมันคิดได้แค่นี้เองเออแปลกเนาะ7ขวบทำบัตรแล้วเก๋ไม่เข้าใจไม่เห็นมีใครชี้แจงไม่เห็นมีใครพูดเลยสื่อมวลชนก็หุบปากเงียบไม่เห็นมีใครวิจารณ์เลยอะฮะเขาบอกว่าอีก60วันจะใช้แล้วนะคะจะประกาศบังคับใช้แล้วโอเคค่ะแค่นี้นะคะเก๋ก็มีเรื่องมาคุยแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
็พี่เก๋พูดถึงเรื่องบัตรประชาชนเด็ก7ขวบใช่ไหมพี่เอ็มยังงงอยู่ครับผมสงสัยเอาไว้เลือกหัวหน้าห้องสงสัยไอ้หย่อนบัตรเลือกหัวหน้าชั้นไอ้บัตรประชาชนของคนโตเนี่ยยังได้เป็นกระดาษเหลืองอยู่เลยอ่ะแล้วยังจะกระแดะไปทำบัตรประชาชนให้เด็ก7ขวบเห็นพี่เอ็มเคยเล่าให้เก๋ฟังที่อเมริกาเขาก็มีบัตรใช่ไหมคะอย่างนี้อ๋อที่อเมริกาคนที่เกิดมาทุกคนก็จะมีประกันสังคมเป็นเลขหมายเป็น ID นะฮะแต่เป็นแค่ตัวเลขไม่เป็นบัตรประชาชนเราคงทำอยากเขาแต่ทำไม่เป็นจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนจากอันนั้นนะคะแล้วมาเป็นอย่างที่ต่างประเทศเขาทำว่าคนทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยเป็นสิทธิพื้นฐานขั้นเบื้องต้นเนี่ยนะของแม้คือคนที่เกิดมาได้แม้แต่ลืมตาดูโลกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ทำไม่ได้มีอย่างนึงนี่เขาภูมิใจนะวันนั้นผมนั่งดูเขาภูมิใจมากคือเบี้ยยังชีพนะฮะ500บาทนะครับเบี้ยยังชีพไม่ได้จ่ายมาแล้ว 5-6 เดือนนะครับพ่อแม่ผมทวงอยู่นะครับคุณภูมิใจเลยนักหนาใช่ค่ะให้ที่บ้านเหมือนกันคุณตาคุณยายก็ได้500แต่ว่ารู้สึกช่วงนี้ไม่เห็นได้ไม่ได้มา6เดือนแล้วประมาณแต่โฆษณาจังเลยนะทำครั้งเดียวโฆษณาตลอดชีวิตค่ะเอาครับไม่วิทยากรท่านต่อไปค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นพิธีกรคู่กับผมแล้วเขาไม่สักใจครับเขาขอขึ้นสังเวียนอีกครั้งได้ไหมเขาบอกได้เลยครับเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะแต่ว่าวิทยากรต้องจัดหนักให้เรานะครับคุณอ้นชัยนรินทร์กุลาบอ่ำครับคนเสื้อแดงเขาบอกว่าต้องจัดหนักใช่ไหมเวทีนี้แต่ว่ามีกล้องอยู่หลายกล้องที่ดูพวกเรากันอยู่นะครับส่งเสียงไปถึงกล้องและคนที่อยู่ในคุกของพวกเรากันก่อนครับเอาใครดีก่อนสุรชัยสมยศจตุพรนิสิตและก็ขอให้หยุดเพียงเท่านี้นะครับเราคงจะอยากจะมีการต่อสู้ต่อไปข้างหน้าใช่ไหมคนเสื้อแดงคนอะไรไม่รู้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักเออคนอะไรไม่รู้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักเนี่ยคนเสื้อแดงอย่าเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยโตในเรื่องของความคิดโตในเรื่องของจิตใจนะครับโตไปกับประสบการณ์ทางการต่อสู้พวกเราโตวันโตคืนและไม่มีวันที่พวกเราจะหนีไปไหนเพราะพวกเรามีหัวใจเดียวกันนั่นเองนี่คือความปรารถนาของพวกเราไม่เป็นไรครับการแก้ไขเป็นสิ่งที่คุณยิ่งรักต้องทำเพื่อปูทางการเมืองไปสู่บรรยากาศใหม่ไปสู่ประชาธิปไตยไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์ของประชาชนแต่เรื่องแก้แค้นเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงเว้ยกูมานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่เคยลืมแน่นอนนะครับเวทีการเลือกตั้งการแก้ไขจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่การพูดถึงคนที่ออกมาเสียสละปกป้องประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงต้องตอกย้ำกับหัวใจทุกเมื่อเชื่อวันเราอยู่ข้างนอกนะครับด้วยอิสรภาพเสรีภาพไม่โดยจำกัดสิทธิอะไรต่างๆหนึ่งวันของคนที่มีเสรีภาพแต่คนที่อยู่ในเรือนจำเขาเหมือนกับอยู่ในร้อยวันแล้วเราจะยอมให้พวกเขาและท่านอาจารย์สุรชัยที่อยู่3เดือนเอา90
คูณ100นี่คือความเจ็บปวดของคนที่อยู่ในเรือนจำเราจะไปไหนก็ไปได้ครับจะไปทำอะไรก็ไปได้นะครับจะไปเที่ยวเตร่ก็ไปได้จะไปสุขสนานก็ไปได้แต่คนที่อยู่ในเรือนจำไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แต่เป็นการแสดงออกด้วยความเสียสละอันแท้จริงว่าแม้จะโดนจำกัดอำนาจสิทธิเสรีภาพแต่ก็ไม่ยอมโดนกดหัวไม่ยอมโดนกดหัวอย่างแน่นอนนี่คือหัวใจของคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในนามของอาจารย์สุรชัยด่านวัดหนูสอนหลายคนบอกกับผมว่าวันนี้เนี่ยเวทีปราศัยมากันน่าจะไม่เยอะคนที่นิยมรักชมชอบของอาจารย์สุรชัยส่วนใหญ่รักชมชอบในอุดมการณ์แต่ต้องการการต่อสู้จนถึงที่สุดเท่านั้นผมอยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงไม่ว่าวันนี้นะครับจะมีนปช.นะครับหรือมีองค์กรใดๆแม้กระทั่งแดงสยามหรือคนที่รักในวิทยุชุมชนฟังกันอยู่ในวันนี้นะครับมีหลายท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับผมนะครับว่าเมื่อไรจะจัดวิทยุชุมชนผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเรื่องการจัดรายการวิทยุชุมชนตอนนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่เขาพยายามที่จะทำลายกระบวนการจัดตั้งของคนเสื้อแดงเพราะเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งเสียงไปยังชุมชนคนเสื้อแดงได้มากที่สุดและสามารถสร้างพลังที่ซ่อนเล้นของคนเสื้อแดงให้ออกมาโดยเร็วโดยพันแต่นะครับเวทีนะครับในการปราศัยของพี่น้องประชาชนเป็นการแสดงการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบันมีการมองถึงประเด็นในอนาคตนะครับแต่ไม่สามารถระดมคนออกมาได้เท่ากับวิทยุชุมชนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเวทีปราศัยเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารและผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามกันต่อไปนะครับพวกเราจะมาเวทีอย่างนี้ต่อไปเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการต่อสู้และสื่อสารให้กับคนเสื้อแดงฟังต่อไปใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องต้องสื่อสารกันต่อไปนะครับเราหยุดการสื่อสารไม่ได้นี่คือสิ่งจำเป็นภายในบรรยากาศของการเลือกตั้งบรรยากาศของการเลือกตั้งเป็นไงครับเต็มไปด้วยสีสันและก็เต็มไปด้วยโชคชะตานะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อโชคชะตาแม้ผมจะโดนพันธมิตรยิงด้วยข้างขวานะครับขาขวาแล้วมีเหรียญ10เหรียญ5ช่วยผมไว้ไม่ให้ผมพิการแต่ผมไม่เคยเชื่อในโชคชะตาเช่นนั้นผมไม่เคยเทิดทูนบูชาเหรียญที่มาช่วยชีวิตผมเลยพ่อแม่พี่น้องมีคนบอกทำไมคุณอ้นไม่ฟังไม่พูดและสะดับนั้นถ้าคุณอ้นพูดคุณอ้นจะได้คะแนนนิยมอย่างสุดซึ้งคนซาบซึ้งกันทั่วประเทศเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการซาบซึ้งไม่ซาบซึ้งคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนะครับตอนนี้เขาสามารถใช้วิจารณญาณพิจารณากันเองได้ความสงสารแม้อาจจะแปรเปลี่ยนเป็นความรักได้แต่เมื่อหมดรักความสงสารก็หายไปจบสิ้นมาลายไปไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมผมเป็นคนหนึ่งเกลียดความสงสารเกลียดความเห็นใจแต่ด้วยความอ่อนแอของหัวใจบางครั้งผมอาจจะสงสารเขาบ้างแต่เมื่อความสงสารมันไปถึงที่สุดแล้วพิสูจน์ความจริงว่า
ไปด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่และไม่มีวันจะไปได้ก็ต้องตัดไม่เหลือเยื่อใยของความสัมพันธ์เช่นนั้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงให้รับรู้กันว่าพวกเราด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นจะไม่มีวันท้อแท้ท้อถอยพ่อแม่พี่น้องอย่าท้อแท้สิ้นหวังนี่คือเสียงที่เป่งออกมาจากคุกนั่นเองอย่าท้อแท้มันเจ็บปวดนะครับสำหรับคนที่อยู่ในคุกการที่บอกกันว่าบรรยากาศทางการเมืองพาไปในเรื่องโชคชะตานั้นก็คือว่าการจับได้ในเบอร์หนึ่งของคุณยิ่งลักษณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโชคชะตามาถึงคนเสื้อแดงแล้วนั่นเองผมไม่อยากจะเชื่อแต่นี่มันก็เชื่อได้เพราะอะไรมันพิสูจน์กับคนที่ยึดอำนาจการเมืองการปกครองแล้วบอกจะไม่สูงอำนาจทางการเมืองอย่างพรรคมาตุภูมิจับสลากได้เบอร์26เบอร์บวยครับพ่อแม่พี่น้องเห็นอย่างชัดเจนเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วมีหน้ามาบอกกับประชาชนสื่อสารมวลชนว่าผมต้องทำตามกติกาของประชาธิปไตยอย่าเลยครับความระยำที่ท่านได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณคนเสื้อแดงของเราไม่มีวันที่จะลืมเลือนใช่ไหมครับไม่มีวันที่จะลืมเลือนนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นและพิสูจน์กันมานะครับเรื่องนะครับของมาตรา112นั้นเรานะครับบอกกันหลายครั้งและหลายหนแล้วว่าเป็นสิทธินะครับเป็นสิทธิสิทธิก็คือนะครับสิ่งที่เราสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายนี่คือสิทธินะครับสิทธิที่เราเรียกร้องได้สิทธิที่จะบอกการยกเลิกได้นะครับเราสามารถที่จะบอกเรื่องของการยกเลิกมาตราที่ไม่เป็นธรรมได้หรือเรามองเห็นว่ามาตราชนิดนี้หรือมาตรานี้เนี่ยนะครับมาตราก็คือแปลว่าข้อนะครับมาตราเนี่ยหลายคนบอกนะครับมาตราแปลว่าอะไรมาตราคือข้อนะครับแปลว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3มาตรา1 2ก็คือแปลว่าข้อ1 1 2นะครับแต่นี่คือภาษาทางกฎหมายภาษาศัพท์ของนิติศาสตร์นะครับเขาเลยใช้คำว่ามาตราดังนั้นนะครับไม่ว่าจะข้อ112ที่พยายามที่จะบัญญัตินะครับในเรื่องของกฎหมายที่เราสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังกันเพราะว่าสามารถวิจารณ์เฉพาะกฎหมายหรือข้อใหญ่ของกฎหมายเราไม่สามารถที่วิจารณ์ที่เป็นการกระทำความผิดของกฎหมายได้นะครับและเราก็เห็นนะครับว่านะเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรื่องของการบัญญัติโทษอะไรต่างๆเนี่ยอาชญากรอาชญากรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยแปลว่าการลงโทษในหมวดหมู่ของอาญาแผ่นดินนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยปรีดีพนมยงค์ท่านเป็นนักกฎหมายที่จบมาจากฝรั่งเศสท่านเคยให้นะครับประเด็นความรู้ในเรื่องอาชญาว่าการเป็นนักอาชญากรนะครับมีด้วยกัน3อย่างใหญ่ๆ1อัจฉยากรทางกายภาพรู้ป่ะครับอัจฉยากรทางกายภาพเป็นยังไงอัจฉยากรทางกายภาพก็คือเป็นคนที่มีสภาพไม่ปกติทางร่างกายมีความมีเค้าเรียกว่าปมด้อยปมเด่นนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นสมองนะครับมีปัญหาเช่นดวงตามีปัญหาเช่นนะครับกระเพาะมีปัญหาเช่นขามีปัญหาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาชญากรในเรื่องของกายภาพนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับได้ถูกเอามาเป็นวิชาความรู้นะครับเป็นหลักการสร้างของสตินะครับเขาไปเอาประมวลในนะครับประมวลความหมายเนี่ยอาชญากรอย่างนั้นเนี่ยนะครับด้วยเนื้อของสติ
ะครับว่ามีความแตกต่างและเขามีความไม่เป็นปกติกับคนทั่วไปสามัญชนอย่างไรบ้างนะครับอันที่สองก็คืออัจฉริยกรโดยกะมนสันดานครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากและแก้ไขไม่ได้คุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถแก้ไขความมีสันดานชั่วของเหล่าอำมาตย์นั่นเองแก้ไขไม่ได้แม้แต่คุณยิ่งยักษ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขคนที่เป็นสันดานอัจฉริยกรโดยแท้จริงได้นะครับมันบางทีมันเกี่ยวกับกะโหลกศีรษะนะเกี่ยวกับกะโหลกศีรษะด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับอยากจะบรรยายออกไปว่าเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องกะโหลกมีคนบอกมาว่ากะโหลกหนานะครับมีความเป็นกะโหลกหนานะครับปัญญาทึบแขนคอกนะครับพูดไปแบบนะครับผมบอกว่ามีผู้ใหญ่นะครับในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับจะพยายามจะช่วยนะคนเลือกคนนะครับพยายามช่วยในกระบวนการเลือกตั้งผมว่านะครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้เนี่ยไม่ใช่มันน่าจะเป็นกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนั่นแหละคุณอาจจะนะครับทำให้กระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยมีความโปร่งใสได้แต่ผมเชื่อ 100% หรือเกิน 100% ว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายสุเทพเทือกสุบรรณไม่เคยให้ความเป็นธรรมของพี่น้องเสื้อแดงที่เป็นวุฒิชนของเรานี่คือสิ่งที่เราเห็นดังนั้นนะครับกระบวนการเลือกตั้งนะครับปล่อยให้กกต.เหรอครับคุณกำนันต่างๆนะครับหรือจะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นกำนันอย่ามาเสือกในเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งเลยปล่อยให้นะครับประชาชนจับหูจับตาเป็นหูเป็นตานะครับแทนพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้นะครับเป็นตาสับปะรดได้ไหมพ่อแม่พี่น้องเป็นตาสับปะรดกันเพื่อที่จะสอดส่องนะครับให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดมันคงไม่ได้เกี่ยวนะครับกับกกต.อย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งมันเป็นหน้าที่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะต้องเป็นมือเป็นไม้นะครับเป็นมือเป็นไม้ของพรรคเป็นมือเป็นไม้นะครับของประชาชนนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในบรรยากาศการเลือกตั้งแต่บรรยากาศการเลือกตั้งของเราไม่ได้หมายความว่าอุดมการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จะหมดสิ้นด้วยการเลือกตั้งเลือกตั้ง50ครั้งก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ผมยังต้องสื่อด้วยความหนักแน่นเช่นนี้อยู่นะครับมีหลายคนบอกว่าเรื่องของเวลานะครับการ50การเลือกตั้ง30การเลือกตั้งเป็นเรื่องของเวลาเวลาจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะครับผมเป็นคนที่ชอบพิสูจน์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับดังนั้นเรื่องของเวลาคนเสื้อแดงไม่สามารถหลอกขนมแล้วมากินได้ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องคุณมาหลอกว่าการเลือกตั้งมันจะทำให้พวกเราจบไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นผมบอกแล้วนะครับเรื่องของเวลาไม่ได้เป็นการพิสูจน์แต่ถ้าเวลาและความตั้งใจของคนเสื้อแดงบวกกันเมื่อไหร่ความตั้งใจบวกเวลาของการต่อสู้เราต้องทำให้ทุกวินาทีในการต่อสู้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคนเสื้อแดงใช่ไหมไหนตอบเสียงอันหนักแน่นหน่อยใช่หรือไม่ใช่พิสูจน์ด้วยการต่อสู้ไม่ใช่พิสูจน์ด้วยการเวลาใช่ไหมพ่อแม่น้องเรื่องของอาชญากรผมกลับมาในประเด็นนี้หน่อยนะครับยังพูดไม่จบเรื่องของอาชญากรดังนั้นเนี่ยอาชญากรก็คือการพูดถึงในประเด็นของการฆ่าคนการข่มขืนกระทำชำเรานะครับอะไรรูปแบบต่างๆนานาแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นความผิด
นะครับลักเล็กขโมยน้อยอะไรประมาณนี้เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญากำกับบังคับอยู่บังคับใช้ทางกฎหมายอยู่แต่การเป็นนักโทษทางการเมืองนะครับนักโทษทางการเมืองไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่อาชญากรรมนักโทษการเมืองเป็นการพูดถึงสังคมและการเมืองไม่มีใครทำผิดเพราะวิจารณ์สังคมเพราะวิจารณ์การเมืองครับพ่อแม่พี่น้องมาตรา112จึงเป็นอาวุธในการทำร้ายคนที่เห็นต่างในอำนาจทางการเมืองในอำนาจของสังคมที่มีการบังคับบัญชาใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองนี้นะครับว่าดังนั้นเราต้องเรียกร้องให้เพื่อนของเราได้รับการปลดปล่อยโดยพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นจตุพรพรหมพันธ์นิสิตสุนทุภัยสุรชัยด่านวัฒนศรและก็สมยศพฤกษาเกษมสุขต้องได้รับการปล่อยตัวพร้อมกันไม่ใช่ปล่อยตัวใครคนใดคนหนึ่งหลังการเลือกตั้งใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องผมไม่เห็นดีเห็นงามและพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่คงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเมื่อการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วเราจะเห็นนักโทษทางการเมืองบางคนเท่านั้นได้รับการปล่อยตัวเราจะยอมไหมยอมไม่ยอมไหนหนักแน่นหน่อยสิยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมเออพูดแบบทหารหน่อยทหารชอบพูดเสียงดังนะครับแต่ทหารก็ไม่รู้อะไรหรอกว่ากูนอกจากพูดเสียงดังพอๆกับมึงแล้วพวกกูคนเสื้อแดงก็ยังสร้างพลังอำนาจในการต่อรองได้ดังกว่าพวกมึงนะนายทหารทั้งหลายเรามีอำนาจทางการเมืองที่ดังกว่าเขาเพราะทหารไม่มีสิทธิ์มาหอนให้กับประชาชนไม่มีสิทธิ์เห่าหอนข่มขู่คุกคามประชาชนจงกลับไปกรมกรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาในวิทยุยานเกราะวิทยุต่างๆในสื่อกระแสหลักทุกเนื้อเชื่อวันว่าประชาธิปไตยมีแล้วเสรีภาพมีมากแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยนะครับว่าประชาธิปไตยจะพูดจากปากนายทหารได้ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้เกิดมาจากปากคุณและลูทวานของพลเอกเปรมเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถที่จะออกมาได้ดังนั้นประชาธิปไตยยังจะต้องต่อสู้กันไปอีกจุดๆๆนานนะครับผมบอกนี้นะครับว่านานในส่วนตัวที่ผมดูแล้วนะครับเพราะว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับมันคงจะต้องมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นปัจจัยนะครับต่างๆเกิดขึ้นมาซ้อนกันผมไม่สามารถชี้แจงตรงนี้ได้นะครับว่าปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ต้องมีปัจจัยที่มากกว่าปัจจัยทางการเมืองนะครับมีปัจจัยที่มากกว่าสังคมและมีปัจจัยที่มากกว่าเศรษฐกิจนะครับ3อย่างนี้อาจจะรวมกันทำให้เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้แต่3อย่างนี้ต้องรวมกันเป็น1เดียวเป็นปัจจัยชี้ขาดถ้า3อย่างนี้ไม่สามารถเป็นปัจจัยชี้ขาดได้ประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยดั่งใจของประชาชนทั่วประเทศได้ยากนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนจงทำหัวใจให้กล้าแกร่งนะครับจงทำหัวใจให้เป็นดั่งหินผาภูผาและวันนั้นประชาธิปไตยจะเป็นของคนเสื้อแดงโดยแท้จริงนะครับขอมอบเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงแทนใจให้กับลูกผู้ชายหลายลูกผู้ชายนะครับหลายลูกผู้ชายที่อยู่ในเรือนจำนะครับอยากมอบบทเพลงนี้เรารู้แล้วว่าลูกผู้หญิงนะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้ลูกผู้ชายขอใหม่นะใครคนนั้นที่ยืนมองสบตาฉัน
ไทยคนนั้นที่ดูดังเมฆสีดำยืนมองไร้ถ้อยคำดวงตาคู่นั้นแดงกล่ำใครใครนะเออใจดวงนั้นคงจะแตกสลายใจของผู้ชายที่แกร่งเสมอเหตุใดดูดังคนละเมอดวงตาผู้นั้นมองเมอเป็นเพราะเธอทำลายดวงใจเกิดเป็นผู้ชายต้องมีความอดทนครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้ถ้าจะคอยทำร้ายใจกันอีกนานถึงไหนหรือผู้ชายเสียใจไม่เป็นเตรียมเอาความรักเตรียมเอาเตรียมเอาความร้าวร้อนซ่อนเก็บเอาไว้ความชอกช้ำในใจไม่ให้ใครเห็นใจดวงนี้เยือกเย็นเป็นภูผาที่สูงใหญ่ไม่เคยเสียใจไม่เคยอาวรเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนครั้งที่ฝนทนเก็บเอาไว้ถ้าจะคอยทำร้ายใจกันอีกนานถึงไหนหรือผู้ชายเสียใจไม่เป็นเกิดเป็นผู้ชายต้องใจอดทนครั้งที่ฝนทนเก็บเอาไว้จะคอยทำร้ายใจกันอีกนานถึงไหนหรือผู้ชายเสียใจไม่เป็นใช่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 ก็ขอให้ทุกคนมีหัวใจเข้มแข็งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเรือนจำและที่คนที่ชื่อว่าสมยศพฤกษาเกษมสุขที่บอกกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงว่านะครับเขามีความรันทดนะครับใจกับที่เขาต้องโดนไปแล้วอาจจะทำให้หัวใจไม่เข้มแข็งพออาจจะทำให้เขาจะต้องลาตายเหมือนที่อาจารย์สุรชัยได้ทำพินัยกรรมไว้ดังนั้นวันนี้เรามาเป็นสักขีพยานมาให้กำลังใจของอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะครับเพื่อที่จะบอกกับคนเสื้อแดงว่าพวกเรานะครับจะผ่านนะครับไปให้ถึงความฝันนะครับขอเพลงนี้นะครับเป็นกำลังใจเรื่องของการผ่านไปนะครับผ่านครับให้ปรบมือหน่อยสิครับอยากจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมอยากจะผ่านไปสู่วันใหม่อันยิ่งใหญ่ของคนเสื้อแดงไหมอยากมากๆจะผ่านไปอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยเหมือนกันโอ้โอ้ไม่ว่าเจอสิ่งไหนเดินนั้นก็แค่เปลี่ยนสักวันเคยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดเท่านั้นเมื่อก่อนเคยรักแต่มาวันนี้มันเป็นเพียงคนที่ไม่รู้จักกันวันนี้มี
ครั้งจึงทำให้ฉันที่เคยได้ปวดร้าวยังมีเรื่องรักที่ฝังที่คอยให้จดจำในความมืดมนสับสนอยากคนที่จริงใจไม่ยากนักจึงทำให้ฉันได้มั่นใจทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไรฉันจะก้าวเดินออกไปอย่าลืมเรื่องราวที่ดีที่เคยได้เจ็บช้ำยังมีเรื่องราวที่ดีที่คอยให้จดจำคืนและวันที่ผ่านชอบไม่ชอบชอบไหมคนเสื้อแดงพร้อมกันอย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยให้จดจำวันวันเล็กที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าวยังมีเรื่องราวที่ดีขอขอบคุณครับด้วยหัวใจที่กล้าแกร่งจะเผชิญกับโชคชะตาที่ฟ้าไม่สามารถลิขิตได้อีกต่อไปวันนี้ผมชัยนรินทร์กุหลาบอำรับหน้าที่ในการที่ทำหน้าที่ขององค์กรแดงสยามผมไม่กลัวที่จะประกาศว่าผมนี่แหละที่คือแดงสยามที่ไม่วันจะเปลี่ยนแปลงครับพ่อน้องขอขอบคุณครับ